สวัสดีครับพี่ๆนะนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองกาหลงครับนะฮะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมออกบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาถึงไม้ก็หกโมงเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็เจ็ดโมงพอดีครับแต่ยังไม่ได้ลงเบ็ดครับนะฮะติดตามชมครับผมมาครั้งแรกจะเป็นยังไงครับนะฮะคลองกาหลงครับผมมาครับผมครับนะฮะสภาพไม้ครับผมน้ำสะอาดมากครับผมแต่ยังไม่ได้ลงเบ็ดเอามา5คันครับนาวันนี้ติดตามชมดูครับผมจะมีผลงานบ่ครับผมมื้อนี้หมายสวยมากครับผมเหยื่อก็ดีครับก็จะมีลำขนมปังผมก็ใส่กุ้งป่นไปด้วยแล้วก็มีครับครับนานี่กากกาแฟครับผมกากกาแฟสดหอมมากครับผมผมก็ใส่ไปแล้วก็เม็ดโฟมครับผมเม็ดโฟมสีมาลงเบ็ดพร้อมกันครับนะจะมีผลงานนะครับผมอันนี้ส่วนตะก้อใช้ตะก้อเล็กครับผมตะก้อเบอร์เล็กขนาด2เซนครับผมตะขอเบ็ดใช้จินุ 0.5 ครับนะฮะติดตามชมครับผมสิมีผลงานบ่ครับนาวันนี้ไปครับเดี๋ยวขออนุญาตลงเรือชุดแรกเลยครับผมครับนานะเตรียมเสร็จแล้วครับผมมาลงพร้อมกันครับนานะก็มีนานะหลายท่านมาตกอยู่ครับผมวันนี้ไปครับผมมาลงเหยื่อชุดแรกเลยครับนานะจะมีแต้มไหมครับผมครับไปครับนานะลงเหยื่อพร้อมกันครับผมมีผลงานบ่ครับผมตอนนี้7:25ครับนะไม่ใหญ่มากครับผมแต่น้ำสะอาดมากครับนะสวยครับนี่โอ้โหเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือทุกคนThank you.
ับพี่น้องผมก็3นิ้วอีกครับผมเกิดครับผมครับนั่นแหละถ้าสรุปผลงานของผมโดยขอจบคลิปไว้สักหน่อยครับนั่นแหละมาบ่ค่อยเข้าแล้วต่อห่างๆครับผมสรุปผลงานครับนั่นแหละบ่ค่อยมาบันไดครับผมนี่นั่นน่ะก็ดีขอสรุปผลงานนะผมเพื่อได้ครับนั่นน่ะได้หลายแต้มอยู่กับผมปลาใส่สวยเลยครับนั่นน่ะปลาเข่าห่างๆครับผมก็พอแล้วแรงอยู่ครับผมปลานิล
สองแต้มนอกนั้นตะเพียนล้วนๆก็ปลาหมอตัวนึงครับผมคล้องกะหลงเขาห่างๆครับนั่นน่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่จบไปซ้ำนี่แหละครับนั่นน่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนั่นน่ะที่เข้ามารับชมมากๆครับผมครับสวัสดีครับ